ี้เรามาที่ไหนครับเนี่ยมากันที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเลมอบุรพาใช่ก็คือจะอยู่ข้างมอบุรพาเลยอยู่ที่ชลบุรีใช่แล้วก็คืออันนี้เรามาครั้งที่2แล้วของฟิล์มเป็นครั้งที่3แล้วใช่แล้วแต่ว่าของพ่อครั้งแรกเราไม่อยู่ไหนมาโดนทิ้งอ่ะพ่อมาตื่นตาตื่นใจกับสัตว์น้ำได้เพราะผมมีหนังเงือกมานี่ไงเมอร์เมดนี่เหรอนี่นางเงือกนี่นางเงือกหรือพายุเนี่ยนางเงือกหรือพายุเนี่ยนางเงือกหรือพายุเนี่ยอุ้ยเล่นแรงว่ะนี่ค่ะทุกคนเราได้ตั๋วมาแล้วนะคะ4ใบใบละ80บาทใช่เด็ก40ไม่แพงนะใช่แล้วก็เดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงตอนนี้เราเข้ามาแล้วนะครับใช่ข้างในก็เย็นนะคะทุกคนไม่ร้อนอ๋อเขาติดแอร์แม่ใช่เดี๋ยวไปดูโซนนี้ก่อนดีกว่าอันนี้เป็นปลาน้ำจืดหรือแม่ใช่หรอไม่ใช่แล้วมีฉลามอันนี้เข็มละอ๋อนี่เหมือนแบบเขาจำลองใช่ไหมแบบมีต้นโกงกลางอะไรอย่างเงี้ยนี่ดีอยู่นะแม่เดี๋ยวขอรูปร่างหน่อยนะนี่ไงแล้วก็ไปดำน้ำฉลามด้วยวิชลามเยอะดูพ่อตื่นเต้นมากเลยอ่ะพ่อมาครั้งแรกอ่ะพ่อเหมือนเด็กเลยนะลูกบอกนี่แต่มันสวยนะใช่เราไม่ร้อนเลยชอบตรงนี้เดี๋ยวดูที่ฝั่งนี้เขาทำอะไรกันอันนี้เป็นเขาเขาจะมีบอกนะเนี่ยมีประวัติอากาตูนเฮ้ยแต่ปลายตัวสีน้ำตาลนั่นคือหน้าแปลกมากน้ำตาปูดๆด้วยนะตัวเป็นลายปูดๆนี่ไงปลาอมไข่จุดแดงนี่ไงเนี่ยปลาอมไข่จุดแดงเห็นปะข้างบนก็มีอ๋อเขาแยกเป็นโซนให้ใช่ไหมอันนี้ปลาสลิดน้ำเงินตัวสีน้ำเงินนั่นคือปลาสลิดน้ำเงินไม่ใช่ปลาดอลลี่เหรอเนี่ยข้างล่างเนี่ยสีเหลืองๆเนี่ยนี่มีดอลลี่ด้วยดอลลี่ดีดีโม อยู่ในหลืบแน่นะจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ชื่อดอลลี่อะไรไม่มันทันภาพจำไงมีภาพจำที่ดูนีโมมาเขาบอกว่าที่นี่จะมีไฮไลท์ที่แบบเปิดใหม่ใช่ไหมใช่แล้วอันนี้ตัวอะไรอ่ะแมงกะพรุนค่ะแบบจิ๋วแบบตัวเล็กอ๋ออันนี้คือยังเป็นอยู่เลยนะใช่ครับตัวเขาจิ๋วมากเลยนะแม่ตัวเล็กมากเดี๋ยวพาไปดูตัวใหญ่ปังเดี๋ยวไปดูกันแม่ตรงไหนที่จะมีแบบแมงกะพรุนเยอะๆไปดูหน่อยแล้วนู่นดูตู้นู้นพ่อไปดูกันเขามาถ่ายรูปกันอ๋อโอเคเดี๋ยวไปดูกันพี่ฟิลน้องฟิลก็อยู่ตรงนี้นะครับถ่ายรูปฟิลนะครับนี่จะสวยมากเลยนะสวยมากนี่น้องฟิลสวยมากคือรอบก่อนอ่ะแล้วก็มาตรงนี้แล้วคือแบบคนน้อยกว่านี้อีกนะรอบนั้นมันยังไม่บูมมากแล้วเรามาวันที่แบบว่าคนไม่ดีอ่ะน่ารักไหมสวยนะเขาจัดแบบอยู่ในตู้อ่ะอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เหมือนกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาอยากจะมาดูแมงกะพรุนแล้วก็มาถ่ายรูปที่นี่เพราะว่ามันถ่ายแล้วสวยแต่เราถ่ายมาหลายปีละโอเคเดี๋ยวไปดูโซนต่อไปดีกว่านี่มันจะมีโซนที่เป็นสัตว์เป็นปลาตัวเล็กๆข้างในอีกเพียบแล้วคือเดินก็คือไม่ร้อนเลยเนี่ยแต่ตรงนี้ปลาจะเยอะที่เนี่ยตามตู้เขาจะบอกนะว่าปลาอะไรใช่ไหมใช่เขาก็จะขึ้นเป็นภาพอ๋อนี่เป็นนวลจันทร์ทะเลก็หน้าตาประมาณนี้นะครับก็ถือว่าดีนะอย่างน้อยๆเนี่ยลักษณะแหล่งที่อยู่อะไรเงี้ยใช่ไหมดูต่อไปคือปลาอะไรเอ่ยปลาดุกอันนี้เป็นแหล่งเรียนรู้จริงๆเลยนะพี่ตื่นปลาแขยงกงนะครับปีหกปลาดุกก็เห็นหนวดอันนี้เรียกปลาแขยงกงข้าวเม่าน้ำลึกปลาข้าวเม่าอ๋อพอรู้จักหรอแดงไงก็ที่ไปตกมานี่แหละแม่อ้าวจริงนี่แหละนี่เลยนะครับนี่โซนนี้ตรงนี้น่ารักปลาเยอะมากปลาสร้อยนกเขาลายตรงปลากำลังนั่งงอนเหรอใช่ปลานั่งงอนมันเหมือนกระพงนะเนี่ยคล้ายๆปลากระพงเลยนะแต่ว่าตัวข้างในเรียกว่าปลากลางเดี๋ยวมันมีลายจุดด้วยตัวนี้งอนหน้าเขางอนไงหน้ามันเชิดอ่ะใช่จริงๆที่นี่แบบลายเยอะมากเลยนะใช่มีหลายชนิด
แต่ว่าไฮไลท์มันก็มีตรงที่ฟิล์มบอกที่เป็นแมงกะพรุนกับตรงที่มันเป็นอุโมงใช่แล้วคือเหมือนเขาทำใหม่ด้วยคนมาเยอะเขาก็ต้องพัฒนาเรื่อยๆอันนี้ปลาอะไรเอ่ยปลาสร้อยมุกขาวปลาเก๋าน้ำเงินปลาแบบเหลืองปลาอีคุดอีคุดหนูเขาจะบอกว่าปลาอีคุดเนี่ยเนื้ออร่อยมากออกสื่อได้เหรอคะเนี่ยเราอยู่ในนี้นะเรารักษานะเขาอนุรักษ์เราฝั่งนี้มีปลาอะไรบ้างปลาไหลลายนี่วิวิวินี่ไหลลายโอ้อยู่ในลิตเติ้ลเมดลายก็สวยมากเลยนะน้องกินน้ำอยู่น้องเข้าไปได้ไงเราจะออกมายังไงกันเนี่ยลองถามเขาดูแต่น่ารักดีออกมายังไงแม่จะไม่ดูอะไรที่ตัวยาวๆนะแม่กลัวใช่เพราะแม่กลัวงูด้วยใช่เดี๋ยวมาดูกันมีมานะมันเดี๋ยวมานะปลาไหลสวนลายจุดแล้วก็มีปลาน้ำนี่เขาโผล่มาเฮ้ยปลาลมเฮ้ยอันนี้น่ารักตอนแรกนึกว่าอะไรรู้ป่ะนึกว่าเป็นขอนไม้เออเขาโผล่ขึ้นมาอย่างนี้เลยเหรอตาเขาแป๋วมากมานะมานะไหนมีมานะนี่เหรอเจออะไรครับฟิวแม่บอกว่าไอ้ตัวนี้มันอยู่ในเกมแล้วแม่บอกว่ามันอันตรายมากตัวนี้ปลาสิงโตลูกไลออนใช่ไหมใช่น้องบอกใช่เฮ้ยเกมนี้เนี่ยตัวใหญ่กินปลาเล็กนะใช่ติดคิดบ่อยมากใช่โดนบ่อยเหลือเกินในเกมตัวฟิล์มจะโตมากเลยนะแม่ฟิลไม่เชื่อแม่เคยได้เล่นบอลฟิลไม่แบ่งให้เล่นตัวนี้ปลาอะไรอ่ะแม่ปักเป้าเหรอปักเป้าจุดขาวปักเป้าจุดขาวอ้วนมากเลยนะใช่เพราะว่าใครมาเที่ยวพัทยาชลบุรีควรมาที่นี่นะใช่ไม่จำเป็นว่าต้องเป็นเด็กนะผู้ใหญ่ก็ได้นะแม่คือถ้าเข้าเขาเท่าไหร่นะ80เด็ก40แล้วมันให้ความรู้นะแล้วก็ได้เจอสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเนาะถ้าใครไม่อยากดำน้ำก็มาดูที่นี่ใช่ราคาถูกแล้วก็ไม่ร้อนใช่แอร์ให้ด้วยขอดูกันอุ้ยอันนี้อะไรอ่ะหอยเหรอให้เราจับหรอนี่คืออะไรอ่ะคล้ายหอยแมงมุมหรือเปล่าไม่ใช่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยอันนี้แมงกาตอนเนี้ยเขาบอกจับได้แต่ให้จับน้องเบาๆใช่จะจับแมงดาแมงดาไว้เราแมงดาอันนี้ทางฝั่งนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้คืออะไรเอ่ยนั่นนะสิจะเจอดอลลี่นะอาการร้านวันนี้ดูแล้วแบบแปลกจังเขาชื่ออะไรพี่ฟิล์มเหมือนแม่ก็พูดเลยที่เรากินอ่ะอุ้ยอีกแล้วจะกินอีกอะไรอ่ะฟิล์มไม่รู้ปลาปลาขอแอบไปนี่นี่ไงปลาอยู่นี่ปลาพี่น้องสวยมากเลยตู้เลี้ยงสัตว์ทะเลสวยงามที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมน้องฟิล์มอันนี้ปลาดอลลี่นี่แหละครับตู้นี้สวยมากเลยนี่ตู้นี้สวยมากเลยพ่อดูปลากระลังกินมีกุ้งกระตูนด้วยเหรอตู้นี้สวยอ่ะมีตู้นี้สวยอ่ะเดี๋ยวเดินดูฝั่งโน้นดีกว่าตื่นเต้นกว่าลูกก็พ่อนี่แหละนั่นแหละพ่อมาครั้งแรกไงมีมีกุ้งด้วยไหนอ่ะตื่นเต้นครับเจอกุ้งล็อบสเตอร์กำลังเป็นเด็กอยู่ใช่ใช่นี่กุ้งนะแม่แคอฟฟิชใช่ครับแม่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 ปลาส้มการ์ตูนมะเขือเทศฮะนี่ไงการ์ตูนมะเขือเทศปลาการ์ตูนมะเขือเทศอ๋อนี่ไงเขาจะมีข้อมูลให้หมดเลยนะครับปลาการ์ตูนลายป้องปลาการ์ตูนนี้มันมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะใช่แล้วไปเดี๋ยวไปดูในดีกว่าไปดูอุโมงค์กันเดี๋ยวเข้าไปดูในอุโมงค์กันเลยดีกว่านะคะอ
โซนใหม่เดี๋ยวไปดูกันนะครับเฮ้ย80บาทอันนี้เขาบอกว่าเสียงเรียกจากทะเลรอบนี้เหมือนเราอยู่ในป่าเราไม่ได้อยู่ในน้ำแล้วใช่ไหมอ๋อเขาบอกโซน4จะเป็นเลาะเรียบหาดนะครับเหมือนเดินอยู่ริมชายหาดนะครับเฮ้ยคือสวยมากเลยนะโซนใหม่ของเขาเนี่ยชายหาดพื้นที่ส่วนกลางระหว่างสัตว์น้ำและสัตว์บกนะครับอันนี้แค่แยกนะครับนี่ปลากระเบนอันนี้คือจะไม่โทนฟ้าแล้วจะเป็นออกธรรมชาติใช่แล้วก็ที่สำคัญเลยคืออะไรรู้ป่ะมันเหมือนอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติมากเลยนะใช่อันนั้นเราปลากระเบนเฮ้ยฝั่งนี้เขาบอกปลาเสือพ่นน้ำเราน้ำพ่นน้ำใส่เราไหมอ่ะเฮ้ยนี่เป็นแรงเขาพ่นยิงมดแมลงให้ร่วงมาแล้วเขาจะแม่ที่นี่เขาจับสวยมากเลยนะใช่คือคุ้มนะ80บาทอ่ะใช่มาโซนใหม่แบบสุดยอดอ่าโน่นโน่นฝั่งโน่นก็มีไปดูที่ฝั่งโน่นมีอะไรบ้างมีปลาปลาเนาะปลาเยอะด้วยนะเขามาใกล้คนด้วยนะแม่แค่ทางเข้านี่ก็คือประทับใจแล้วนะคุ้มกับ80บาทละแหล่งหญ้าทะเลและปะการังน้ำตื้นครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวปลาแม่วัวเปล่าไม่ไม่อีกตัวที่นอนปลาที่เรียกปลาปลาแม่เหรอพ่อมันคือปลาอะไรอ่ะได้ศึกษาข้อมูลไปแล้วมันคือปลาจิ้มฟันจระเข้ปลาจิ้มฟันจระเข้เพราะว่ามันเหมือนไม้จิ้มฟันแน่ๆเลยนั่นแหละก็เลยเป็นปลาจิ้มฟันจระเข้เนี่ยฝั่งนู้นก็คือจะมีพวกว่าบอกเหมือนความรู้ต่างๆอะไรอย่างหญ้าทะเลพันธุ์พืชมหัศจรรย์ไทยแล้วใช่เยอะเพราะเราจะเปิดแล้วไงต้องเก็บรูปไว้เดิมในปลาเนื้อโม่เยอะมากเลยปลากระตูนเยอะมากเอาไปไปซ่าลุยหาดสวยนะสีเหลืองอะแปซิฟิกนี่นะเพราะมีป้ายบอกข้างบนโอ้โหพี่เก่งอ่ะไม่น่าเราไม่เคยเห็นใช่ครับเห็นในไทยนี่แปลกละตอนแรกนึกว่าเขาของปลอมมาเนี่ยของจริงด้วยใช่สวยมากแม่อุ้ยสวยมากตรงนี้เขาแบบเป็นเหมือนแคปซูลเนาะแล้วก็อยู่ตรงกลางนะครับเลยนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะมีข้อมูลของชนิดปลาที่อยู่ในนี้ใช่แล้วทางลงเขาเนี่ยวนเป็นก้นหอยแม่เดี๋ยวไปดูกันคือเขาดีไซน์ออกมาดีนะเวลาเดินเนี่ยแบบเดินดูได้เป็นวงกลมเขาก็ถ่ายรูปได้ไปเดี๋ยวเราไปรอด้านล่างเราตื่นเต้นกับลูกอีกแม่ตื่นเต้นโซนนี้แต่โซนนู้นแม่มาแล้วไงพ่ออาจจะแบบนะแล้วถามพ่อนะมีลูกครอบครัวพามาเที่ยวได้นะใช่คือแบบไม่ร้อนใช่แล้วก็เพลิดเพลินด้วยการได้ดูปลาอ่ะฮะแล้วเขาจัดดีใช่โอเคมากเลยครับแนะนำเพราะว่าเด็กแค่ค่าเข้าแค่40บาทเองดูซ้ายกับขวาแม่แม่ดูเลยเขาทำมันเป็นรูปปลาใช่เหมือนแบบเราอยู่ในทะเลเลยใช่แล้วเดี๋ยวทางเราเนี่ยใหญ่มากใช่คือแบบคนมาเยอะนะแต่ก็ไม่ได้แออัดแบบนั่นนะเดินสบายนะดูโซนต่อไปเลยดีกว่าดูข้างหลังดีปลาหมึกปลาหมึกยักษ์คือถ้ามองผ่านกล้องเนี่ยสีเขาจะแบบแปลกๆนิดนึงเพราะว่าเขาจะให้โทนมาเป็นสีน้ำเงินใช่ไหมไอ้เป็นท้องฟ้าใต้ท้องทะเลอะไรคะน้องฟิวบางแสนอะควาเรียมว้าวเรียกว่าบางแสนอควาเรียมเฮ้ยพี่ฟิล์มระวังมันโอ้โหปลาหมึกตัวใหญ่มากอันนี้ใช่ไหมที่แบบฉลามจ้องนับคุณเนี่ยโอ้ยอะไรเฮ้ยฉลามจ้องเยอะน้ำมันนะฟิล์มอควาเรียมไอ้เชี่ยนจะอุโมงค์ฆ่าเร็วเร็วเห็นไหมมีคนจะเต้นกันดูแล้วเนี่ย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 เฮ้ย
ถ่ายให้หน่อยโอ้โหแบบตัวแม่ดูบ่อยไม่ให้หลบเขาจะถ่ายรูปปากกระเบนมาแล้วก็ไหนปากกระเบนหวัดดีไหมเนี่ยแม่แม่ตื่นเต้นแม่บอกเป็นเซ็งเต็งละเต็งละโอ้หางยาวมากดีดีดโอ้หางยาวมากจะเป็นอะไรจะมาแล้วแม่พ่อชอบแบบนี้อ่ะข้างบนเนี่ยดูเนี่ยเหมือนเราอยู่แบบใต้ท้องทะเลจริงครับที่กระเบนลำนะครับตัวใหญ่มากมันตื่นตาตื่นใจมากเลยปลากระเบนเนาะคือย้ำนะครับ80บาทนะสำหรับผู้ใหญ่นะคือถูกมากใช่เด็ก40เลยนะนี่ทำไมยิ่งกว่านี้หลายตังค์เลยนะหลายร้อยอ่ะนี่ดูโอ้โหโอ้โหกระเบนโอ้โหดูข้างบนดิเฮ้ยต้องไปดูเนี่ยอะควาเรียลมันก็ยังมีร้องวุ้ยร้องไห้กันใหญ่เลยแม่ไอ้ยายยายตื่นเต้นไงไปเดี๋ยวไปดูกันเป็นไงอุโมงค์ใหม่เขาสวยนะเพราะว่าถ่ายรูปสวยมากเลยนะดูสิวันนี้อะเต็มแล้วเอาพี่บอกเต็มแล้วแต่ว่าไฮไลท์นั่นแหละตรงนี้ที่คนเขาอยากมากันถ่ายรูปสวยใช่ไหมใช่แต่ว่าถ้าปลาเขาบอกว่าพุกท่านอยู่แล้วก็จะสวยทำให้เราได้เห็นหลายอย่างปลายังไม่พอปลาน่าจะอยู่ฝั่งโน้นโยฝั่งโน้นก็ปลาเยอะแล้วทางเดินออกเนี่ยคือเขาตกแต่งสีสันแบบสวยมากเลยนะก็เหมาะกับเด็กเล็กนะพี่ว่าบางทีแบบพาเด็กๆมาทะเลมันอาจจะเบื่อไงเล่นน้ำมาเดินที่นี่ได้ราคาไม่แพงเด็กถูกใจไหมครับติวถูกใจบอกแล้วว่ามันมีจริงตอนแรกไม่มั่นใจก็ไม่รู้ไงว่ามันอยู่ไหนมีทางออกแล้วแล้ววันนี้นะคะพวกเราก็ได้พาทุกคนมาที่บางแสนอควาเรียมนะคะก็จะมีโซนเปิดใหม่ตามที่เห็นเลยและราคาบัตรก็ไม่แพงนะคะเพื่อนๆเนี่ยอยากมาเที่ยวเหมือนพวกเราแบบนี้ก็มาเที่ยวกันได้นะคะอยู่ที่ชลบุรีบางแสนใช่แล้วก็ค่าบัตรนะคะพี่แอนเด็ก40ใช่แล้วถือว่าคุ้มมากนะครับค่ะแล้วก็เป็นการมาเที่ยวที่แบบได้ความรู้ด้วยนะครับชอบมั้ยชอบโอเคครับผมก็สำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบายอันเดินออกป่ะ